คาซาโดเล่ยันไม่เร่งชนะทิพย์คืนสนามคาดวืดบูเซเลโซวันที่18ตุลาคมนี้จากอาการบาดเจ็บของชนาธิปสงกสินที่เจ็บบริเวณน่องขาหลังฝั่งขวาระหว่างการอบอุ่นร่างกายที่เขาวิ่งสปินก่อนเกมเจลีกที่ออกยืนกับบักโอซาก้าก่อนแพ้0-5ขณะที่ทางต้นสังกัดสั่งระงับไม่ให้เจ้าตัวบินกลับไทยจากนั้นอากิระนิชิโนะกุนซือใหญ่ของทีมได้เลือกชนะนันป้อมบุปผาเข้ามาแทนเจ้าตัวล่าสุดเมื่อช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นชนาธิปพร้อมด้วยที่ว่าพลสังขพันธ์ลำคู่ใจได้เข้าไปทำการอันต้าซาวอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องในขับเฮ้าของสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่ตั้งอยู่ในสนามซ้อมมิยาโนซาวะสเตเดียมนอกจากนี้ยังได้ทำการรักษาบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บอีกด้วยจากการเปิดเผยของชนาธิปพบว่าถึงเวลานี้ดาวเตะชาวไทยสามารถเดินได้แล้วตามปกติทว่ายังมีอาการเจ็บที่บริเวณน่องขาหลังฝั่งขวาซึ่งแพทย์ของสโมสรหวังว่าน่าจะต้องใช้เวลา2 อาทิตย์ในการพักฟื้นและคาดว่าน่าจะไม่ทันในเกมเจลีกที่พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซเลโซโอซาก้าในวันที่18ตุลาคมนี้